เชลซีเก็บได้ครับเอาละครับลุยต่อเลยครับมูรากุสโตให้บริโกพาเมอร์พาเมอร์ชี้เข้าหาแล้วฝากต่อมาสวยกันแล้วก็คืนได้ไหมตอกมาโอ้โหลูกนี้ยังไม่ได้บอลจังหวะ2โดนเคลียร์มาก่อนครับโดยเมนูเติมขึ้นมาเองเลยครับดิซาซี่อย่างคลองได้โคพาเมอร์เปลี่ยนแกนข้ามาครับมูริกแล้วครับดวลกับวานบิซาก้ามูริกตัดในมาเลยมูริกมีโอกาสแล้วซัดลูกนี่บอลแฉลบโอ้โหไม่ตรงครับเป็นลูกเตะมุมโอ้แฉลบแล้วบอลมันฮุกลงด้วยเลยครับไปแฉลบคาเซมิโร่ครับถือว่าน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับมิคาโลมูริกเนี่ยครับบอลมีแฉลบแล้วโอ้ยังดีนะครับที่ไม่เข้ากรอบยังได้ลูกเตะมุมครับเชลซีก็ต้องพยายามเร่งไม่ว่าอะไรนะครับไม่ฝาแล้วเชลซีจะได้โต้ด้วยครับเอาละครับเกมสวนขึ้นมาที่โคพาเมอร์มีมาโลกูสโตเติมมาด้วยครับพาเมอร์ดึงจังหวะไว้ก่อนมาโลกูสโตไคเซโดเล่นกับพาเมอร์เอนโซ่ฟอนันเดสดึงจังหวะไม่หยอดครับแต่กลางว่างเลยเอาละครับมาดิชิลครับขึ้นมาด้วยเท้าซ้ายของโคพาเมอร์เปิดโด่งมาลูกนี้โดนแม็กควายครับบอกได้เอารับจังหวะของเชลซีกับบูตริกเปิดกลับมาใหม่แถว2บอลมันไกลไปหน่อยครับมาโลกุสโตจังหวะลงมาครับแจ็คสันให้มาสวยเลยครับโอ้โหเกมขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วมูตริกครับมูตริกได้ดวลกับวานบิสก้าอีกทีนึงมูตริกไหลให้คุคุระยะแล้วก็โดนเตะผู้สินเป่าไม้เป่าจุดโทษครับโอ้โหแอนโทนีครับจังหวะนี้นี่เป็นคำฟาวคูคูเดียครับผู้สินชี้จุดโทษแล้วก็ต้องชมมิคาโลมูริกนะครับที่ไหลเข้าช่องนี้มาสวยเลยครับแล้วก็เป็นคูคูเดียที่วิ่งตัดหน้าโทนี่มาได้โอ้โหครับแล้วก็เป็นคูคูเดียที่วิ่งตัดหน้าโทนี่มาได้โอ้โหโดนเตะนี่ผู้ตัดสินไม่ได้ลังเลเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับจาริจิเลตเป่าชี้จุดโทษให้กับเชลซีทันทีมีสิทธิ์เดือดร้อนหนักเลยนะครับดูครับการไหลมาตรงนี้ของมิคาโลมูริกเนี่ยโอ้ไม่โดนบอลเลยครับเข้าไม่ถึงบอลนะครับสำหรับแอนโทนีแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีครับน้ำหนักมันจะมากพอที่จะฟาวหรือเปล่าขาหน้าเตะไม่โดนครับแต่เข่าเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับเข่าครับนี่ครับขาเนี่ยไม่โดนนะแต่ว่าเข่าของให้กับเชลซีทันทีมีสิทธิ์เดือดร้อนหนักเลยนะครับดูครับการไหลมาตรงนี้ของมิคาโลมูริกเนี่ยโอ้ไม่โดนบอลเลยครับเข้าไม่ถึงบอลนะครับสำหรับแอนโทนีแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีครับน้ำหนักมันจะมากพอที่จะฟาวหรือเปล่าขาหน้าเตะไม่โดนครับแต่เข่าเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับเข่าครับนี่ครับขาเนี่ยไม่โดนนะแต่ว่าเข่าของแอนโทนีไปสะกิดเข้าที่บริเวณต้นขาของคูเรย่าครับเนี่ยครับผู้สินก็กำลังสื่อสารกับทีม VR อยู่นะครับก็แน่นอนแหละครับกับจุดโทษทุกจุดโทษที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการรีเช็คครับแต่ว่าเรียกให้แอนโทนีขอให้เรียกให้โอนาน่าไปประจำตำแหน่งแล้วนะครับมือสังหารจุดโทษมือหนึ่งของทีมนะครับยิง5ครั้งนี่ไม่มีพลาดเลยครับสำหรับโคพาเมอร์เอาครับดวลกับโอนาน่าครับโคพาเมอร์วิ่งเข้ามาแล้วสักเรียบร้อยครับโอ้โห19นาทีครับเชลซีนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ0ครับถือว่าจุดโทษของโคพาเมอร์ยิงได้เฉียบขาดมากๆนะครับบุ้มดิกเลยครับนี่ต่อให้โอนาน่าพุ่งถูกทางยังไม่รู้ว่าจะเซฟได้หรือเปล่าทำทีมเสียจุดโทษครับแอนโทนีแล้วตอนนี้กลายว่าตกเป็นรองถึง2สกอร์แล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูลูกจุดโทษครับโคพาเมอร์ยิงเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับยิงเข้าดูลูกจุดโทษครับโคพาเมอร์ยิงเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับยิงเข้ามุมพอดีเลยแล้วโอนาน่าก็ดาวใจของโคพาเมอร์ผิดครับพุ่งไปผิดทางโอ้โห 2-0 ในช่วงเวลา20นาทีแรกครับที่เชลซีหนีห่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปจริงๆตามปกตินี่เชลซีสถิติการเล่นในเดือนเมษาไม่ค่อยดีด้วยนะครับไม่ชนะ6ครั้งหลังสุดแต่วันนี้นี่ออกนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป 2-0 แล้ว10เกมหลังสุดที่พวกเขาเล่นดวลกับโอนาน่าครับโคพาเมอร์วิ่งเข้ามาแล้วสักเรียบร้อยครับโอ้โห19นาทีครับเชลซีนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ0ครับถือว่าจุดโทษของโคพาเมอร์ยิงได้เฉียบขาดมากๆนะครับมุมดิกเลยครับนี่ต่อดูลูกจุดโทษครับโคพาเมอร์ยิงเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับยิงเข้ามุมพอดีเลยแล้วโอนาน่าก็ดาวใจของโคพาเมอร์ผิดครับพุ่งไปต้องกัดฟันลุยก่อนนะบรูโน่เฟอร์นันเดสโคพาเมอร์พาเมอร์มีเพื่อนเติมด้วยพาเมอร์ยังมาอยู่พาเมอร์ยังมาอยู่แล้วยิงเองโอ้โหว่ารันยังบล็อกไว้ได้ครับด
ดูครับบรูโน่เฟอร์เดสลุกหรือยังครับอ่าครับยังเล่นต่อไม่ได้นะครับนั่นน่ะแล้วเชลซีดักได้อีกแล้วครับต้องกัดฟันลุยก่อนนะบรูโน่เฟอร์เดสโคพาเมอร์พาเมอร์มีเพื่อนเติมด้วยพาเมอร์ยังมาอยู่พาเมอร์ยังมาอยู่แล้วยิงเองโอ้โหว่ารันยังบล็อกไว้ได้ครับดูครับโอ้โหพาเมอร์ในปลุกใจลองเชียร์ขึ้นมาอีกด้วยซ้ำโอ้แฟนชอบใจใหญ่เลยครับเพราะว่าตอนนี้ทีมลำบดใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็ยังได้ลุยอย่างต่อเนื่องลุยเต็มของเชลซีก็ตั้งแต่เข้ามานี่ก็เป็นขวัญใจคนใหม่ของเชลซีทันทีเลยนะครับฟอร์มดีมากครับโคพาเมอร์โคพาเมอร์ครับพาเมอร์โยนโดมโคพาเมอร์ครับพาเมอร์โยนโดมมาลูกนี้แม็กควายมงสกัดทิ้งออกมาก่อนกูคูแต่ให้ไม่ดีเองครับวาราแล้วข้างหน้าขยับไหมเอาละครับมาที่ดาโลเป็นทางด้านของโคพาเมอร์ครับจุดดวลกับดาโลพาเมอร์เข้าซ้ายแล้วแล้วก็ไหลมาโอ้โหยังติดที่แม็กควายบอลเกือบเสียเก็บได้บูโรเป็นทางด้านของเอ็นโซ่เฟอร์นันเดสมาที่โคพาเมอร์พาเมอร์โอ้โหฟิวหนีมาเฉยเลยครับพาเมอร์พาเมอร์ยังมาเองพาเมอร์ยังไม่เปิดโอ้โหโดนเตะเลยครับโอ้โหไม่ได้ถึงกับเร็วมากแต่ว่าจังหวะหนีดาโลนี่ต้องบอกว่าเฉียบขาดมากครับโคพาเมอร์วันนี้ทำประตูได้นี่เท่ากับว่าเขายิงแมนยูแบบไปกลับต่อจากควนมาต้าตั้งแต่ฤดูกาล2013นู่นเลยนะครับในรอบ11ปีที่ผ่านมาครับเกมที่แล้วนี่ที่เจอฤดูกาล2013นู่นเลยนะครับในรอบ11ปีที่ผ่านมาครับเกมที่แล้วนี่ที่เจอแรงมากแต่ว่าทิศทางดีครับนี่ครับเพื่อนต้องมาปลอบใจไคเซโดเลยครับเอาละครับแมนยูกลับมาสู่เกมนี้แล้วครับได้ที่เอ็นโซ่เฟอร์นันเดสโคพาเมอร์พาเมอร์จีเขาหาอะไรครับพาเมอร์ย้อนมาเอนโซ่ลงดิ้งลูกนี่ติดแซนตัวซ้ำโอ้โหตีเข่าที่ออกไปได้โอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟโอนาน่าครับแล้วก็ยังโชคดีได้ที่เอนโซ่เฟอร์นันเดสโคพาเมอร์พาเมอร์จีเขาหาอะไรครับพาเมอร์ย้อนมาเอนโซ่ลงดิ้งลูกนี่ติดแซนตัวซ้ำโอ้โหตีเข่าที่ออกไปได้โอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟโอนาน่าครับจังหวะล็อกไว้ก่อนครับมาโลคูสโตแล้วเบิ้ลมาให้ไคเชโดวางเลยครับโอ้โหแล้วซ้ายสุดก็มีไคเชโดควบไปเองครับไหลมาที่มุดดักไว้ได้ครับนะครับบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาเซมิโร่ไปเสียบอลโอ้โหรู้สึกว่าไงให้ได้เปรียบครับหาแล้วครับอูร์เชลซีตรงกลางเพียบเลยครับ3ต่อ5เลยครับจังหวะนี้มีโอกาสไหลมาแล้วก็ได้ลองยิงดูโอ้ชนเสาโอ้โหจังหวะนี้นี่วาลานไม่น่าไหวคาเซมิโร่ไปเสียบอลโอ้โหรู้สึกว่าไงให้ได้เปรียบครับหาแล้วครับอูร์เชลซีตรงกลางเพียบเลยครับ3ต่อ5เลยครับจังหวะนี้มีโอกาสไหลมาแล้วก็ได้ลองยิงดูโอ้ชนเสาโอ้โหจังหวะนี้นี่วาลานไม่น่าไหวด้วยนะครับนั่นน่ะโอกาสก่อนหน้านี้นะครับคอนเนอร์กาลาเกอร์โอ้โหยิงไปชนเสาเต็มเลยครับพยายามจะยิงยัดเสาเซมิโร่ไปเสียหลักครับแล้วบรูโน่เฟอร์เนสต้องลงมาช่วยก่อนมาโลกุสโตไหลมาลูกนี้พาเมอร์ว่างเลยครับซ้ายก็มีพาเมอร์เลือกใครพาเมอร์ก้มหน้ายิงโอ้โหติดบล็อกครับเลือกเอาเลยครับดักได้เลยครับเมนูไหลไม่ดีโดนดักไว้ได้ก่อนนะมาโลกุสโตอ้าวคาซิโร่ไปเสียหลักครับแล้วบรูโน่เฟอร์เนสต้องลงมาช่วยก่อนมาโลกุสโตไหลมาลูกนี้พาเมอร์ว่างเลยครับซ้ายก็มีพาเมอร์เลือกใครพาเมอร์ก้มหน้ายิงโอ้โหติดบล็อกครับเลือกจะยิงเองโคพาเมอร์ชนจังหวะนี้มาแล้วแอนโทนีให้เอ็นโซ่เฟอร์นันเดสโอ้โหแล้วพื้นที่มีอีกแล้วครับตรงกลางนะครับพื้นที่เพียบเลยครับแล้วเลือกใครครับไหลมาพาเมอร์แต่งเข้าซ้ายปั่นไหมกันละโอ้โหลูกนี้เป็นในทางด้านของเอ็นโซ่เฟอร์นันเดสครับยิงติดบอลจังหวะ2ชนกันมุสินปล่อยครับบูรุษบูติกแตะมาหาเหลี่ยมปูติกเข้าทางคาเซมิโร่คาเซมิโร่บอลมาเข้าทางมาโลกุสโต้ก้มหน้าจิ้วหาก่อนมาโลกุสโต้มาโลกุสโต้สับรองเล่นกับโคพาเมอร์พาเมอร์เปิดติดแล้วยังได้อยู่คือย้อนรับกลับมาใหม่เอ็นโซ่เฟอร์นันเดสเอ็นโซ่ชี้แล้วครับแล้วโคพาเมอร์ครับพาเมอร์เปิดโด่งมาลูกนี้อีแวนสโมกได้กานาโชเข้าทางคุคูระยา
พื้นที่ว่างอีกแล้วครับตรงกลางแต่ว่าไทยยังไม่ได้ครับคอนเนอร์กาลาเกอร์เอาละครับมาถึงแล้วโคพาเมอร์พาเมอร์มีออฟหลังปัดเองโอ้โหมือเดียวครับปัดไว้ได้ก่อนโอนาน่าโอ้โหยิงเข้ามาตรงกลางประตูนั่นเลยครับโคพาเมอร์แม้ว่าจะไม่ได้ฉีกออกซ้ายออกขวาแต่ว่ายิงมาค่อนข้างแรงครับโคพาเมอร์ได้โอกาสโยกหาช่องยิงแล้วซัดด้วยซ้ายเลยครับโคพาเมอร์ซัดด้วยซ้ายเลยครับโคพาเมอร์กลับมาบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยังได้ข้างหน้าขยับไปแล้วครับแต่ว่าไทยมาไม่ดีอูตริกพยายามจะปรีมาเล่นครับแต่ที่ดูในการรออยู่ด้านนอกนะครับจะมีสูตรอะไรหรือเปล่าครับโอ้พาเมอร์ยิงเองโอ้โหวิโอลาน่ายังชกทิ้งไปได้ครับนี่ยิงยัดมาเลยครับแล้วมีตัวซ้ำแล้วครับกิลคริสกิลคริสฝากมาก่อนครับพาเมอร์พาเมอร์จี้เข้าหาแล้วพาเมอร์แต่งเข้าซ้ายก่อนพาเมอร์ไหลมาเซอร์ลิงไม่ได้ขยับไปครับแฟนๆเชลซีตรงนั้นก็ยังปรบมือให้กำลังใจครับจังหวะที่พาเมอร์จะไปเปิดเตะมุมลูกนี้โยนโด่งมาเสาแรกโอ้โหสะบัดมงไม่แต่ว่าคาร์ลาแกก็นิ่งครับบอกไม่แต่เย็นๆครับไม่ต้องตื่นเต้นโยนโด่งมาลูกนี้แล้วก็ได้โคโอ้โหจังหวะนี้กิลคริสครับโป่งโด่งข้ามคานออกไปมีวันดิสันเปิดมากานาโชอ้าวกานาโชไปเสียหลักแล้วยังได้อยู่ครับกาลาเกอร์กาลาเกอร์ให้แจ็คสันพาเมอร์พาเมอร์ซ้ายพาเมอร์ซ้ายยิงโอ้โหติดบล็อกบอลจังหวะ2ครับนี่ลงมาต้องช่วยเกมรับเลยครับมาคัสแรดฟอร์ดเล่นสั้นมาแล้วครับลาฮิมเซอร์ลิงเซอร์ลิงดึงจังหวะไว้ก่อนเซอร์ลิงเปิดโด่งมาลูกนี้ใหม่อะไรครับจังหวะได้เปิดโด่งมาลูกนี้แล้วก็ต้องคืนหลังก่อนชูเมกาได้อีกครั้งนะครับคูพาเมอร์พาเมอร์โยนข้ามมาเลยเอาละครับสเตอร์ลิงมาดวลกับดาโลสเตอร์ลิงเปิดโค้งมาแม็กควายโมงสบายครับยังเก็บได้ลิงซ้ายแล้วก็ไหลมาจับช้าไปหน่อยบอลสองยังได้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงพลิกแล้วก็พาเมอร์โดนนะบูโนเฟอร์เดสดักได้คิวคริสยังเก็บได้แม็กทูวินียังได้เมสันมาร์โอ้โดนหัวเลยครับผู้ถึงเป่านะครับตั้งแต่จังหวะของบูโดแล้วนะครับไปโดนเอนโซเตะก็ทดเวลาผ่านมา2นาทีกว่าแล้วครับเอริกเอนโซเฟอร์นันเดสให้จังหวะพยายามจะหาเหลี่ยมเล่นมาดูเอเก้มาดูเอเก้หนีได้ไหมหนีได้มาดูเอเก้โอ้โหโดนชนแล้วผู้สินว่าไงเป่าแล้วเป็นจุดโทษครับโอ้โหดาโลครับโอ้โหโดนแซงแล้วสุดท้ายนะไปทำฟาวใส่มาดูเอเก้ครับโดนมาดูเก้กระชากหนีมาดื้อๆครับแล้วเหลี่ยมเป็นรองสุดท้ายตัวไปโอ้โหเนี่ยล้มใส่จากด้านหลังเลยครับเสียฟาวไปเขาเสียหลักนะครับดาโลไม่ได้จับโดนมาดูเก้กระชากหนีมาดื้อๆครับแล้วเหลี่ยมเป็นรองสุดท้ายตัวไปโอ้โหประตูที่2ให้กับเชลซีตั้งแต่นาที19แต่ครั้งนี้นี่คือจุดโทษที่ถือว่าค่อนข้างกดดันสำหรับโคพาเมอร์เลยครับเพราะว่าต้องยิงเพื่อตีเสมอครับโคพาเมอร์ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเชลซีตามตีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3-3 ครับโอ้โหในเกมที่มีดราม่าแล้วครับมามีประตูในช่วงท้ายเลยครับผมการทดเวลา3ประตูต่อ3ครับจากจุดโทษของโคพาเมอร์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียให้กับเชลซีลูกนี้นี่ถือว่ายิงไม่ได้มุมเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ว่าโอนาน่าเนี่ยพุ่งไปผิดทางก็ถือว่าเป็นคนที่ยิงจุดโทษได้ชัวร์มากๆครับโคพาเมอร์โคพาเมอร์เลยครับเพราะว่าต้องยิงเพื่อตีเสมอครับโคพาเมอร์ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเชลซีตามตีเสมอที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียให้กับเชลซีลูกนี้นี่ถือว่ายิงไม่ได้มุมเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ว่าโอนาน่าเนี่ยพุ่งไปเกือบช็อกแล้วครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่นี่ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเชลซีได้ลูกเตะมุมครับโอ้โหนี่กลายเป็นว่าพวกเขาจะลุยเพื่อเอาประตูชัยแล้วครับครับซ้ายของโคพาเมอร์ยิงลูกนั้นก็ชนะเรียบร้อยครับโอ้โหเชลซียิงขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4-3จากโคพาเมอร์โอ้โหแล้วเหลือเชื่อนะครับนี่คือแฮตทริกของโคพาเมอร์ครับโอ้โหดูครับจากที่นำ
2-0 โดนรัว3ประตูรวดกลายเป็นแมนยูแซง 3-2 ในตอนนี้เชลซีกลับมานำ 4-3 ครับโอ้โหนี่ครับดูครับชี้กันอย่างเดียวครับไม่มีใครเดินมาครับทุกคนชี้หมดครับนี่ครับที่ชี้กัน3คนครับโอ้โหแต่ว่ากว่าจะเดินมานั่นก็ปล่อยให้โคมาเมื่อ ง้างแล้วครับโอ้แล้วบอกไปฉลับสกอตแม็กทูมนีเข้าไปครับก็จะไปโทษโอนาน่าไม่ได้ครับแบบนี้โอ้โหมันยิ่งกว่านาทีบาปนี่ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเชลซีได้ลูกเตะมุมครับโอ้โหนี่กลายว่าพวกเขาจะลุยเอาประตูชัยแล้วครับอ่ะครับซ้ายของโคพาเมอร์ยิงลูกนั้นก็ชนะเรียบร้อยโอ้โหเชลซีนี่ครับที่ชี้กัน3คนครับโอ้โหแต่ว่ากว่าจะเดินมานั่นก็ปล่อยให้โคพาเมอร์ง้างแล้วครับโอ้แล้วบอกไปฉลับสกอตแม็กทูมนีเข้าไปครับ